วันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของโรงงานขยะพิษที่ฉะเชิงเทรานะครับก็วันนี้พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผบตร.นะครับก็สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก5กระทรวงนะครับบุกตรวจค้นโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังจากเมื่อวานนะฮะได้เข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งที่อำเภอแปลงยาวแล้วก็พบมีการลักลอบนำเข้าคัดแยกและทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่รับอนุญาตก็อุตสาหกรรมจังหวัดก็มีคำสั่งปิดโรงงานพร้อมดำเนินคดีนะครับเพราะว่าส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงโดยการตรวจสอบเนี่ยนะฮะทำให้ทราบว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ยมีโรงงานเครือข่ายที่ประกอบกิจการในลักษณะเดียวกันอีก4โรงงานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบโรงงานพร้อมกันทั้ง4แห่งจุดแรกที่เข้าตรวจสอบก็คือบริษัทตั้งอยู่ที่อำเภอที่ตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามอยู่ใกล้กับที่พักอาศัยของประชาชนสภาพเนี่ยเป็นพื้นที่เปิดโล่งแต่ไม่พบคนงานภายในบริษัทคาดว่าเจ้าของกิจการรู้ตัวก็รีบขนย้ายแรงงานทั้งหมดไปไว้ที่อื่นอย่างไรก็ตามการตรวจสอบเนี่ยพบว่าภายในโรงงานมีชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่รอการทำลายจำนวนมากพบเตาหลอมโลหะแต่ไม่พบว่าโรงงานแห่งนี้มีการติดตั้งเครื่องกรองอากาศแต่อย่างใดซึ่งการไม่ติดตั้งเครื่องกรองอากาศเนี่ยอาจจะทำให้สารปรอดจะทำให้สารปรอดสารตะกั่วและโลหะหนักฟุ้งกระจายไปในอากาศนอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อเพลิงที่นำมาใช้หลอมโลหะก็คือถ่านหินก็ไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมายไปตรวจบริเวณด้านหลังโรงงานพบบ่อขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า10ไร่นะฮะคาดว่าจะเป็นบ่อที่ใช้สำหรับทิ้งสารพิษซึ่งเป็นผลจากการทำลายขยะอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่ก็เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปตรวจสอบด้วยสำหรับกากอุตสาหกรรมและขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้มีการนำเข้านะครับเพราะถือว่าเป็นขยะอันตรายและการทำลายขยะประเภทนี้เนี่ยต้องมีระบบจัดการที่ได้มาตรฐานโรงงานเนี่ยต้องเป็นระบบปิดต้องใช้การเผาด้วยความร้อนสูงมีการจัดการที่ดีจึงจะสามารถคัดกรองมลพิษต่างๆได้ซึ่งในประเทศไทย มีการจัดการบ่ออุตสาหกรรมที่ถูกต้องเนี่ยประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้ครบทั้ง4แห่งนะโดยมีพื้นที่เป้าหมายรวม17จุดจากนั้นก็จะสรุปการเชื่อมโยงและแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปโหนี่ฟังดูนี่ไม่ทำธุรกิจกันไม่ได้มีความรับผิดชอบอะไรต่อสังคมต่อชุมชนกันซะเลยเนี่ยนะวันนี้ได้ช่วงข่าวเที่ยงได้คุยกับผู้ตรวจของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอะค่ะนะคะเขาก็บอกว่าอย่างโรงงานที่เมื่อวานไปตรวจโรงงานแรกเนี่ยที่แปลงยาวเนี่ยเขาขออนุญาตเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ในการทำลายพวกวัตถุอันตรายที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้แต่ว่าตามกฎหมายไทยขยะพวกนี้ต้องเป็นขยะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นแต่บริษัทนี้มีการลักลอบเอาขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศจีนแล้วเขานำเข้ามาได้ไงลักลอบไงคะลักลอบนำเข้ามาเป็นแสนตันเหมือนกับว่าที่รู้เห็นในการอันนั้นต้องตรวจสอบต่อแต่เหมือนกับว่าเขาก็สำแดงว่าเป็นพวกของรีไซเคิลของมือสองอะไรประมาณนี้สำแดงเท็จด้วยแต่ว่าส่วนเจ้าหน้าที่จะรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าเนี่ยต้องไปตรวจสอบต่อแต่ว่ามันมีการลักลอบเอาเข้ามาเป็นแสนตันกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตอนนี้จีนเนี่ยมีขยะแบบนี้เยอะมากแล้วจีนมีกฎหมายว่าห้ามทำลายขยะเหล่านี้เนี่ยประเทศอ่ะต้องส่งไปนอกประเทศใช่เพราะฉะนั้นเขาต้องหาวิธีการว่าจะทำยังไงก็ได้ที่จะส่งออกไอ้ขยะเหล่านี้ออกมาแล้วบริษัทเนี้ยมีเจ้าของเป็นคนจีนค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่า4โรงงานที่มีการไปตรวจล็อต2เนี่ยเจ้าของเนี่ยเป็นชาวต่างชาติอีกหรือเปล่าคล้ายๆว่าเป็นเครือข่ายของไอ้โรงงานแรกเนี่ยครับมันคือความน่าเศร้าใจมากแล้วที่น่าเศร้าใจอันนึงก็คือว่าวันนี้ก็ถามท่านว่าคือโรงงานนี้ก็เปิดมาเป็นปีแล้วอะแล้วเวลาที่เขาขออนุญาตเนี่ยหลังจากขออนุญาตเสร็จปุ๊บทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหรือเปล่าว่าระบบในการที่จะกำจัดขยะพิษเหล่านี้มันถูกต้องตรงตามที่เขามีการได้ไปยื่นขอไหมเหตุผลเดียวกับอย.เลยค่ะคนไม่พอ คือลักษณะเดียวกันกับอย.เลยนะคะลักษณะก็คือว่าขออนุญาตเป็นโรงงานเนี่ยก็มีการขอไปพอได้อนุญาตไปปุ๊บเนี่ยก็เอามาทำโรงงานทีนี้พอทำโรงงานปุ๊บเนี่ยก็ทำไม่ได้ทำตามที่มีการขออนุญาตเอาไว้แล้วก็เนี่ยมีการลักลอบนำเอาขยะพิษเหล่านี้เอามาทำลายรีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่แล้วก็ทำโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยและหลักการในการทำลายขยะพิษเหล่านี้อย่างถูกต้องเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่เพียงพอในการที่จะเข้ามาตรวจในเชิงรุกซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาอย่างนึงเหมือนกันที่ทำให้พวกโรงงานเหล่านี้เล็ดลอดจากสายตาเจ้าหน้าที่แล้วก็ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายแบบนี้ได้แล้วมันกระทบกับสุขภาพของประชาชนจริงๆใช่ๆเนี่ยเอาไป
ขุดบ่อ10ไร่แล้วก็เอาไปทิ้งอย่างนั้นใช่เอาไปฝังธรรมดาธรรมดาเลยอะค่ะแล้วคนงานเนี่ยก็คงจะไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังทำอยู่อ่ะมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเขาระยะยาวยังไงบ้างสารตะกั่วสารปลอดที่คุณแยกเอาจากการเผาง่ายๆอ่ะเผาแยกเอาตะกั่วออกมาแล้วก็ไปคัดแยกเอาทองเหลืองเอาไปขายต่ออย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันเกิดเป็นไอพิษที่มันจะเข้าสู่ร่างกายของคุณแล้วคนงานที่มาเนี่ยก็เป็นคนงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายด้วยมีหมดอะค่ะเมียนมาเขมรครับลาวเนี่ยมีมาหมดเลยดูท่านผู้ชมดูขยะเป็นภูเขาเหล่ากามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าโดยหลักการเนี่ยคือของเราเนี่ยห้ามนำเข้ามานะแต่ว่าของในประเทศเนี่ยเราก็จะมีบ่อที่กำจัดอยู่ประมาณ 3-4 บ่อที่ถูกต้องแต่วิธีการมันคือระบบปิดไงท่านผู้ชมดูเมื่อกี้เนี่ยที่กองเนี่ยมันไม่ใช่ละอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ละบางอันเนี่ยก็แค่ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็วางตากแดดเอาไว้อะค่ะหรือบางอันก็เป็นเพียงแค่การฝังกลบซึ่งบางอันบางอย่างมันเป็นขยะพลาสติกซึ่งถ้าฝังกลบคุณจะเป็น10ล้านปีมันก็ไม่ย่อยสลายไปและยังไม่รวมถึงไอสารเคมีที่มันเล็ดลอดแล้วก็แทรกซึมตามดินตามน้ำอะค่ะแล้วเห็นไหมมีโรงงานอันนี้ที่เขาบอกว่าอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนนะใช่แล้วพนมสารคาม อะไรเหล่านี้เนี่ยก็มีเรื่องการเกษตรของเขาอยู่นะแล้วพี่โอ๋อย่าลืมคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้มันคือพื้นที่ EEC ครับซึ่งหลังจากนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่เขาจะเน้นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องของไอ้โรงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีอ่ะขยะไอ้พวกเนี้ยมันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเข้าไปอีกถ้าเราไม่จัดการกับเรื่องของการวิธีการในการกำจัดขยะเหล่านี้ให้ถูกต้องแล้วก็ไม่เข้มงวดเนี่ยมันปัญหาใหญ่มากครับนะคะ